ต่อจากต้นใบาการปลูกต้นไม้ผักผลไม้ถ้าต้องการใช้ยาฆ่า,มาแมลงควรทำหรือไม่เพราะจะผิดสีลขอหนึ่งหรือไม่ผิดสิฮะฆ่า,มาแมลงก็ผิดษแมลงไม่ชอบเลยก็ ก็อยากให้หาข้อมูลให้เรื่องการาใช้วิธีแบบธรรมชาติที่ไม่ต้องฆ่ามแมลงในก็คุยกับผู้รู้อย่างเช่นดรวิทิตก็คงรู้เรื่องนี้บางดูใน Google มักจะมีทางเลี่ยงถ้าเรายอมใช้เวลาและใช้เงินนิดหน่อยทำหลังแต่ลักใหญ่ก็คือคือพยายามทำแบบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ให้น้อยที่สุดนั่นก็คือหลักการในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เคยมีพระภิกษุณีไม่เจ้าคะไม่ชัดเจนอาจจะในในในยุคแรกยุคที่มีในในสมัยพระเจ้าโศกซึ่งเป็นเป็นเท่าที่ทราบเป็นครั้งแรกที่มีนักบวชในพุทธศาสนามเเาเผยแร่อาจจะมี เคยมีมีนักวิชาการคนหนึ่งบอกว่าเคยพบหลักฐานบ้างแต่ต่อมานี่แทบไม่มีหลักฐานเลยจริงโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยอ่ก็ไม่ไม่เคยมีปรากฏเพราะเอ,อ,เอ,อสถาบันภิกษุณี ก็สูญเสียไปแล้วก่อนก่อนที่พุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทที่เรานำมาจากศรีลังกามาตั้งต้นอยู่ในตั้งรากอยู่ในเมืองไทยตอนนั้นนะถ้าจำได้ก็มีพระวัดป่าอยู่ทางนครศรีธรรมราชที่กรับการอุปสมบทจากศรีลังกาแล้วทางคุณรำคำแหงก็นิมนต์ท่านไปสร้างวัดที่สุโขทัย ตอนนั้นไม่มีภิกษุณีแล้วตในในสีลังกามันก็ยังมีความรู้สึกว่าเออมันมียุคทองอที่มีทั้งภิกษุภิกษุณีก็เลยมีการรณรงค์อยากจะกลับไปฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูอีกครั้งหนึ่งแต่ในเอเชียตะวันออกเฉีงใ,ใต้นี่มันมันไม่มีภาพนั้นอยู่ในความทรงจำหรือในวัฒนธรรม อาจจะเป็นเหตุที่คนคนไทยของพมา่าลาวเขมรไม่ค่อยจะก็ะดึร้รนอนหลบนี้ก็ได้ mm hmm. คำว่าแยกธาตุขันและแยกกายใจเหมือนกันหรือไม่แต่การนั่งสมาธิจะทำให้ไปถึงจุดนั้น ใช่ไหมเจ้าคะอาอตมาไม่มั่นใจนะคือคือสำนวนของครูบาอาจารย์แต่ละองค์นี่มันก็ไม่ค่อยเหมือนกันเอ,อเรื่องแยกถาดขันไม่มั่นใจแต่ถ้าถ้าเราแยกก็คือือ,อจะเป็นนักษณาการพิจารณาเอ,อการ การภาวนาประเภทที่ใช้ความคิดนำอย่างที่เราก็คิดว่าธาตุดินในกายนี้ดินธาตุดินมีอะไรบ้างส่วนในของกายคือธาตุดินส่วนในของกายคือถาดนา้ำถาดไฟถาดลมรูปขันคืออะไรเวทนาขันคืออะไรเพือว่าเป็นวิธีดูดูชีวิตแยกออกมาเป็นธาตุเป็นขัน เพื่อจะละลายความยึดมั่นถือมันว่าเป็นเราเป็นของเราซึ่งมักจะเป็นการการภาวนาทีา่มีการคิดพิจารณานำเ,าเรื่องการแยกกายใจเนี่ยไ,ไม่จำเป็นต้องต้องใช้ความคิดพิจารณามากแต่ อย่างเช่นในกรณีที่มีทุกขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นม,มากจะไม่ใช่เรื่องของกายอย่างเดียวเพราะพอทุกเกิดปับ๊บจะมีพฏิกิริยาจากจิตใจซึ่งจะเป็นในลักษณะกลัวโกรธน้อยใจเสียใจท้อแท้ใจเบื่อนาย อะไรสารพัดแต่มันเกิดเร็วมากจนทั้งคนที่ไม่ภาวนาจะรู้สึกว่านี่คือเวทนาแต่ถ้าเรามีสต,ตต่ังมั่นให้ดีเราสามารถปล่อยวางความคิดความรู้สึกที่เป็นอาคุศลต่างๆเลือดแต่กายอย่างเดียวเวทนาทางกาย โดยไม่มีความทุกข์ใจทุกกายแต่ไม่ทุกใจอันนี้ก็คือตัวอย่างของการแยกกายกับใจแยกตัวรู้จากสิ่งรู้ก็ใช่ นอนคนเงินพูดเรื่องความเชื่อนอกหลักพุทธศาสนาท่านอาจารย์มีความเห็นเรื่องการส่งเจ้าดรืยการอะไรกัน เชื่อนอกหลักพุทธศาสนาท่านอาจารย์มีความเห็นเรื่องการทรงเจ้าหรือการติดต่อกับโยมทูตได้ว่าเป็นจริงได้เพียงใดโอ๋อิดต่อกับโยมทูต ความความเห็นของอะไรของอาตมาเป็นยังไงคือคือมันมีเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องเลือเชื่อมีเรื่องที่มีความจริงความไม่จริงปะปนกันอยูอ่อ่มากเลยเอ่าอาตมาจึงก็มีหลักง่ายๆว่าเราปฏิบัติทางลัดคือทางอาริยสัจสี่ เรื่องที่มันน่าตื่นเต้นน่าประหลาดใจชวนชวนคิดมันมีเยอะเลยแต่มันเหมือนไปไม้ในในป่าคือเมื่อชีวิตเราสั้นแค่นี้เราก็เอาศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็พอแค่นี้มันก็เวลาจะทำให้ถึงที่สุดของทางตรงของพระพุทธเจ้ามันก็หน่อยนัก เอาการจะไปยุ่งเรื่องการส่งเจ้าเพื่ออะไรเราต้องถามคำคำตอบคำถามนี้ได้ว่าด้วยจุดประสงค์อะไรจะคุยกับยอมมาโทษเพื่ออะไรอ แล้วยมมาทู่จะมาคุยกับเราได้เลยว่าแล้วแลวยังไงอเจอยมมาทู่อ่ะขอช่วยดูบัญชีหน่อยมาถึงเวลาของข้าพเจ้าแล้วหรือยังอะไรให้ให้ชีวิตแล้วกระชับสัหน่อยฮะให้ให้เลือกอันอันที่อ่าที่มันสมควรจะใช้เวลา ในปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไปมากมีการอยูก่การแต่งงานของชายกับชายและหญิงกับหญิงในทางพุทธศาสนามีขอห้ามหรือไม่เจ้าค่ะและถ้าปุตรหลานมีแนวโนม้มลักษณะดังกล่าวเราฐานะผู้ปกครองจะสอนอย่างไรดีเจ้าค่ะ เออ,เอ,อทั้งพุทธศาสนาเราเราไม่มีคำห้ามอยู่แล้วไม่มีในลักศีิธรรมของพุทธศาสนาไม่มีไม่มีห้ามมีแต่พระพุทธเจ้าชี่แจงว่าการกระทำอย่างไรทำแล้วนำไปสู่ทุกข์ก็ควรจะเลียเ่ยงถ้าไม่ต้องการเป็นทุกข์ถ้าต้องการความสุขอย่าทำอย่างนี้ดีกว่า แต่เรื่องเ,อเรื่องเอาการแต่งงานชายกับชายหญิงกับหญิงถ้าถ้าพูดสูนตัวธรรมาก็ไม่เห็นจะน่าเกลียดอะไรถ้าหากว่าเขารักกันเขามีความจงรักภักดีตัวกันไม่ไม่ทำอะไรลับหลังก็เ,เป็นคู่คู่หนึ่งก็สำสำหรับพระเราก็มี มีการก็ออกจากการสองอย่างแต่กามชายกับหญิงชายกับชายหญิงกับหญิงก็ก็คือกามคือกามแต่จะอยู่ด้วยการด้วยความรักด้วยความเป็นกาลยานมิตรต่อกันและกันเพราะธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นก็ไม่ไม่เห็นเป็นอะไรและในความคิดส่วนตัวก็อยากให้เป็นคนดี และกเป็นคนมีสินธรรมเป็นคนใจบุญมีคนเ,เป็นลูกกตัญยเูเป็นคนที่มีอยู่ตรงการในการช่วยเหลือสังคมทำให้ให้สังคมเราดีขึ้นสิ่งเหล่านี้จะสำคัญมากกว่าสนย์ตัวชอบเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันเ,เรื่องเรื่องอาตมาว่าสังคมเราก็ ก็ที่จริงสังคมไทยมันก็มีความกว้างขวางหลงน้มากอยู่แล้วมีทอล์เรนซ์สูงอยู่แล้วถ,ถ้าบุตรหลานมีแนวโนม้มลักษณะดังกล่าวก,ก,ก็เป็นเรื่องของ,ของลูกเราจะไปถ้ามันเป็นธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้น เราไปห้ามปรามอะไรก็เกิดจากความแตกแยกอยู่ในครอบครัวถ้าถ้ามันเป็นลักษณะอยากจะลองหรือว่าเป็นการเป็นแฟชั่นอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องที่อาจจะพูดคุยกันแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติของกายที่ที่เป็นตลอดเราก็ต้องให้ลูกเข้าใจว่าเราลูกจะ จะมีความชอบทางนี้อย่างไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวพ่อแม่ก็ยังรักเหมือนเดิมแต่ปิงแต่ว่าจะมีคู่ครองจะเป็นคนละเภทกันละเภทเดียวกันก็ควรจะ,ะมีความเคารพซึ่งกันและกันมีการถือศีลคอสามให้เข้มงวดควรจะ เป็นคู่ครองที่ดีก็ก็สอนเหมือนอาตมาว่าจะเพศเดียวกันเพศตรงข้ามในการเป็นคนดีมันก็ไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่บางเวลาของการนั่งสมาธิมีเวทนารุนแรงมากตั้งแต่เริ่มตอนจนจบแต่ก็ตั้งใจที่จะไม่เปลี่ยนอิทยาบท ดูความเจ็บไปเรื่อยๆบางทีก็นำตาไหลออกมาโอ้น่าสงสารพอกลับมาดูรีวิวก็พบว่านำตาที่ไหลออกมาไม่ใช่จากความปิติแต่ มาจากที่เรียกว่าเจ็บน้ำตาไหลควรจะบ่อยให้เป็นแบบนี้ไปบ้างหรือควรจะขยับตัวไปเลยเ้าขาโอ้ถ้านางอย่างนี้เนี่เรียกว่าน้ำตาเช็ด หัวเขานะคืออย่างนี้เอกมันไม่ต้องมันไม่ใช่ว่าอดทนอดทนอดทนอย่างเดียวส,สู้สู้สู้อย่างเดียวคือการภาวนาไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปอ,อ,อาตมาก็ได้อือ พูดเอเ,อเอเรื่องอมวดธรรมคือไม่ใช่ว่าจะเอาธรรมโคใดโคหนึ่งดึงออกจากบริบทนี้นี่นคือโอธรรมะความอดทนเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งอดทนเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมันมันก็ต้องอใช้ปัญญากำกับด้วยเช่นสิ่งที่เป็นอุปสรรคเอต่อต่อการเกาหน้าในธรรมหรือการบรรลุธรรมไม่ใช่การเปลี่ยนอิริยาบถ สิ่งที่เป็นอุปสรรคมากคือความเบื่อหน่ายในการภาวนาถ้าถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมท,ทุกทคนนั่งนี่ก็ทนได้สู้สู้สู้แต่เวลาก็กลับไปอยู่คนเดียวจะได้เหรอมันยากมากถ้าเราไม่เอ j นจอยไม่มีความสุขกับการนั่งสมาธิเลยถือว่านั่งเมื่อไหร่ทรมานเหมือนนั้นแต่ว่าการปฏิบัติจะ สม่ำเสมอต่อเนื่องนานๆเป็นมันไม่ได้คือการปฏิบัติีมันไม่ใช่เรื่องจะแบบทะลุได้ภายในอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องทางชีวิตเลยแล้วไม่ใช่ชาติชาติเดียวด้วยฮะเพราะนั้นเราก็ต้อง enjoy จะต้องมีความสุขกับการภาวนา ดังในการการทอนดอเวทนาการพิจารณาเวทนา,าทำบ้างน,น,นานๆทีแต่ถ้าสมาธิเราไม่ดีไม่ควรจะทำบ่อยมันจะทำให้เราเบื่อนายในการทำสมาธิแล้วอาตมาและรุ่นอาตมาพระฝรังรุ่นเดียวกันรุ่นเก่าๆนี่ที่ ทําลายหัวเขาด้วยการนั่งสมาธินานเกินไปก็มีหลายท่านเ,าเดี๋ยวต้องไปพาตัดภาอัยเพราะนั่งนานเกินไปเพราะนั้นมันมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปแต่การที่เรานั่งข้ามเวทนาได้แล้วก็เห็นความเวทนาเกิดขึ้นถึงที่สุดแล้วก็หายไปทำให้เกิดปิติ เอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจแล้วมีอนมีผลมีอานิสงส์แต่ว่าถ้าเรานาั่งทนทนทน,ทนอยู่จนน้ำตาไหลอย่างเดียวไม่อยากให้ทำบ่อยทำอย่างว่าทำานานทีมันเป็นขอวัดพิเศษไม่นอกจากนั้นก็อยากให้สมาธิเป็นเป็นหลักใหญ่ก่อน พอทนพอสมควรแต่เวลา,เ,าเวทนารุนแรงซจนอยู่กับลมหายใจไม่ได้แล้วหรือว่าใชอา้อุบายต่งางๆไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนเรียบทก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะน้มรสการพระอาจารย์สภาวะที่มีสมาธิเราจะรู้ได้อย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเป็นภาพเป็น เห็นเป็นอะไรโอสมาธิไม่เป็นภาพหรอกอสภาวะที่มีสมาธิคือสภาวะที่สติต่อเนื่องไม่มีนิวรณ์อันนี้สมาธิในเบื้องตน้นเรียกว่าเป็นอุปจารสมาธินิวรหาข้อหมดไปมีความกำหนดอ,อารมณ์ เช่นลมหายใจมีการเ,าเรียกว่ามีวิตกวิจารณ์คือยกอารมณ์ที่เราลมหายใจเป็นต้นจิตยกไปสู่อารมณ์กรรมฐานแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นเ,เรียกว่าวิจารวิตกวิจารณมีปิติมีสุขจิตรวมเป็นหนึ่งรี่าเป็นองค์ฌานที่เกิดขึ้นในระดับอ่อนๆหลังจากนิวรณ์หายไป จิตใจจะมีความแข้มแข็งและความนุ่มนวลมอีอยู่ในในติตเดียวกันแล้วก็มีความเรียกว่ากรรมนิยโควรแก่งงานจะจะจะน้อมไปทางไหนจิตก็เชื่อฟังมีพลังถ้าเป็นสมาธิระดับอัปปนาสมาธิจิตเข้าฌาน ถ้าถึงฌานที่สี่แล้วก็ไม่รับรู้ต่อร่างกายไม่มีลมหายใจเลยเป็นเครื่องสังเกตนั้นแต่เรื่องการจะ,ะวิเคราะห์ว่าเป็นเป็นคณิกาสมาธิอุปชาระสมาธิอัปนาสมาธิเป็นปฐทมฌานทุทติยฌานอะไรอ ที่จริงครูบาอาจารย์ขอาจุมพชชาท่านท่านก็ไม่ค่อยจะแนะนำท่านจะแนะนำให้เรารู้อยู่ในปัจจุบันว่า,เ,าเราจิตมีกิเลสไหมไม่มีกิเลสไหมรู้ตัวอยู่ในปัจจุบนันโดยไม่ต้องตั้งชื่อให้สภาวะต่างๆท่านก็บอกว่าเหมือนชั้นผลไม้ที่ไม่รู้จักชื่อบ้างก็อร่อยเหมือนกันทั้งัน จิตแปลว่าอะไรจิตใจจิตแข็งจิตอ่อ,อนจิตวิญญาณก็จิตก็ก็ชื่อของของธาตรู้อืมว้วในภาษาไทยก็มีทั้งจิตทั้งใจก็เลยเอาเป็นจิตใจหรือจิตวิญญาณก็เป็นเป็นเป็นศัพท์ที่มีความหมายทอดแทงกันได้แต่อาจจะมองข้องแง่มุมนิดต่อนิดหน่อย เอเอ,เอ,เอจิตแข็งจิตอ่อนอันนี้เข้าไปมีความความหมายหลายหลายการอันนี้ก็ <c oughs> คือจิตแข็งแข็งแล้วจิตแข็งถ้าเป็นจิตแข็งนเราเราคนในทีนิมิทะนิวรจะทำให้มันทื่อๆแข็งแข็งไม่กัมมันยโยไม่ ควรแกงงานคือวิปัสสนาจิตอ่อนให้ไม่แน่ใจในในกรณีนี้กันจิตอ่อนแปลว,ว่าอะไรฮะจิตจิตถ้าเป็นนุ่มนวลโอนโยนก็ใช่ขอผ่านเพราะว่ามีูหลายคำถาม มีคนมักกล่าวว่าไปปฏิบัติธรรมมาไปทำบุญมาจึงเอาบุญมาฝากฝากบุญได้จริงหรือว่ามันเป็นคำพูดเป็นธรรมเนียมเป็นคำพูดที่น่ารักดีอ,อาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าคนปนว่าถ้าไปถ้าไปเที่ยวต่างประเทศก็มีอะไร มาฝากไป,ปฏิบัติธรรมไม่เห็นมีอะไรมาฝากคนก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ว่าเอาบุญมาฝากเ็ากลายเป็นธรรมเนียมแต่ที่จริงเราไปฝากใครไม่ได้หรอกนอกจากว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมกลับบ้านแล้วรู้สึกสงบเมตตาแล้วก็คนคนหรอกคางเขาก็รับความสุขความสบายจากจิตใจ ที่งดงามของเราเขาก็เลยได้ส่วนบุญด้วยแต่วิธีการแพร่เมตตาทําใดอย่างไรได้ผลจริงหรือโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ชอบเราหรือเราไม่ชอบเขาเองก็เราก็ไม่ได้คิดถึงพลังหรือเป็นกระแสเหมือนกระแสไฟฟ้าอะไรแต่เราพูดถึงเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้แน่นอนอแล้ว จะนำไปสู่ผลในสมรรถภาพกับเขาแล้วเขาจะเปลี่ยนท่าที่ต่อเรารอันนี้ไม่แน่นอนอมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างการภาวนาและทำสมาธิต้องทำควบคู่กันไหม มันต่างกันยังไงฮะภาวนาคือทำสมาธิการภาวนาคือพัฒนาชีวิตเราพัฒนาทั้งด้านนอกด้านในพร้อมกันการเจริญสมาธิภาวนาก็ศูนย์หนึ่งของการภาวนาก็เป็นการภาวนาจิตการภาวนามีสีข้อภาวนาคือพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายวัตถุหนึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่าย บุคคลนฝ่ายสังคมหนึ่งการพัฒนาจิตการพัฒนาปัญญาการทำสมาธิก็จะเน้นที่การพัฒนาด้านในแต่ว่าการพัฒนาต้องพร้อมกันทั้งสี่ข้อจึงจะได้ผลการเดินจงกรมใส่รองเท้าผิดไหมไม่ผิดใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าเดินเท้าเปล่ารู้สึกรู้สึกดีกว่านะสำหรับธรรมะ แต่ถ้าไม่สะดวกก็ใส่รองเท้าก็ได้ดกาวนมัสการพระอาจารย์ทำอย่างไรจึงจะหายเจ็บใจเมื่อถูกคนที่เราเชื่อใจหลอกเอาเงินในหรือสิ่งของที่มีราคาสูงไปจากเราโดยไม่นำมาคืน คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทั้งธรรมทั้งวินัยใช่ไหมถ้าถ้าคนขโมยของแล้วก็ต้องจำเนินจำเนินการทางกฎหมายต้องแจ้งตำรวจต้องจัดการาแต่สวนจิตใจจิตใจเราก็ ก็เอเรื่องการบางทีมันเป็นคือความเสียใจที่คงหายก็อย่างหนึ่งแต่บางทีก็ไม่เจ็บใจเท่าความรู้สึกที่เขาหักหลังเราหรือเขาทรยศต่อเราแล้วก็เชื่อใจเรา,เา,เาแทนที่จะรู้สึกในบุญคุณของเรากลับมาหลอกลวงกลับมาเอาเปรียบแต่ อันนี้ก็อาจจะปลอบใจตัวเองว่าว่าเรื่องนี้บันเกิดขึ้นบ่อยมากคนที่ฉลาดกว่าเราคนที่มีปัญญามากกว่าเราก็เคยเคยโดนอย่างนี้บ้างเหมือนกันไม่ใช่เราคนเดียวแล้วถ้าคนตั้งใจจะหลอกหลวงนี้มันมันจับแต่ยากอ ตมาเคยอ่านอ่านบทความของเชาวเป็นคนเยอรมันคนหนึ่งเน่อฝรั่งเศสเขาบอกว่ถ้าถ้าจะต้องเลือกว่าหนึ่งเชื่อใจเขาแล้วถูกหลอกลวงเป็นครั้งคราวหรือระแวงคนทุกคนและไม่มีใครโกงเราได้สำหรับคุณภาพชีวิตเนี่ย ะเลือกที่จะเชื่อใจคนไว้ก่อนคือไม่ใช่เชื่อแบบประมาทคือ,อยังดูคอนออกก็ระมัดระวังอยู่แต่ว่าถ้าถ้าจงเสี่ยงให้ให้ถูกหลอกลวงเป็นครั้งคราวนี่ดีกว่าคอยระแวงคนนั่นระแวงคนนี้แต่วันช,ชีวิตไม่มีความสุขวันเอกรครบกับใครนี่ก็เป็นการเสี่ยงอยู่เสมอใช่ไหมเราก็พยายามระมัดระวัง แต่ก็กจังมีโอกาสที่จะโดนบ้างเหมือนกันทีนี้เราเราถือว่าเงินทองอะไรของเราที่มีค่านี่เรายืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวอืมมันก็หมดเวลาของมันมันก็อยู่กับอยู่กับเราไม่ได้มันต้องไปอยู่กับคนอื่น แล้วแต่เราจะคิดนะเราจะคิดพิจารณาในกฎแห่งกรรมอะไรก็จะเป็นแนวความคิดที่จะระงับความเจ็บใจทีนี้ถ้าผู้ต่อจากตนเทศก็คือถ้าคนเอาของของเราไปเขาก็เปลียนเปียน,เ,ยนเรามากอยู่แล้วแต่ถ้าเราปล่อยให้จิตทุกข์อย่างนี้เรื่อยไป มันมันก็ทุกมันก็ซ้ำเติมตัวเองมันก็ไม่ใช่ทุก์ขที่เขาทำให้เราสิ่งที่เขาทำเขาก็เอาวัตถุไปแต่เราจะเป็นทุกข์ในจิตใจไม่ใช่เขาบังคับให้เป็นทุกขไม่ใช่เป็นทุกขเพราะเขาเป็นทุกขเพราะเราอย่างไม่รู้จักปล่อยวางดต่เราก็ต้องฝึกตรงนี้ ขอความการุณาธ่นาจารย์สิทธิ์จากทราบว่าคณะที่สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นอย่างไรและจํานวนพระสงฆ์ของสายวัดป่ามีจํานวนมากน้อยเพียงใดเจ้าค่ะโอ้ไม่รู้มันไอสถานการณ์พุทธศาสนาในแม่แต่ สถานการณ์พุทธศาสนาในปักช่องอะตมาก็ยังตอบไม่ถูกก็คงเ,เรื่องนี้มันมันตอบยากมากเพราะไม่มีข้อมูลใช่ไหมเมืองไทยนี่จะเป็นปัญหาอยู่เสมอเลรามันขาดข้อมูลเอเรื่องความเจริญความเสื่อมเมื่อผูดยาก เต่การที่อย่งการที่มีสำนักที่สอนมีคำสอนที่พิดเพ้ยนจากหลักคำสอนพุทธเจ้าชัดเจนมากอย่างที่คนศึกษาพุทธศาสนาแบบ A B C ก็น่าจะรู้ได้ว่านี่ไม่ใช่ แต่ก็ยังเป็นศูนย์หนึ่งของสถาบันสงฆ์จนทุกวันนี้แสดงว่าสถาบันหรือศาสนาเรามีปัญหาทีนีอ้อิทธิพลของวัตถุนิยมอ,อิทธิพลของอความงมงายหรือว่าความคิดของรลัฐที่อื่นๆที่เข้ามาแทรกแซงก็มี ดันถ้าเราจะมองในแง่ร้ายก็มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากจำนวนวัดที่ร้างความโอนแอของระบบก,การศึกษาของสง์ปัญหาก็เยอะแต่ในขณะเดียวกันพระที่ดีที่ตังอกตังใจเบิ่มก็มีมากเหมือนกันซึ่งมันก็เลยสรุปไม่ถูก บางทีก็กกำลังเป็นห่วงสุดๆแล้วก็ไปเจอพระที่เป็นพระวัดบ้านก็ไม่ใช่พระพระปฏิบัติแต่โอ้สํารวมมีความตัางอกตั้งใจมีการเสียสละจนชื่นใจอย่างนี้ก็มีก็มีบ่อยฉะนั้นภาพรวมเนี่ยจะมาไม่กล้าสรุปแต่ข้อง จ,จุดเสื่อมก็มีมากแต่จุดเสื่อมเองในในถ้าพูดถึงสถาบันสงเ,เปนก็มันก็ไม่ต้องปฏิรูปอะไรมากก็กลับไปหาของเก่ากลับไปหาพระวินัยของสง์โดยเฉพาะเอกขาบทเกี่ยวกับการรับเงินและทองความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้น ส่วนมากให้เกิดขึ้นเพราะพระรับเงินและทองทำให้เกิดการแก้งแย่งกันทำให้เกิดกิเลสมากมายาส่วนส่วน,วนทางทางด้านญาติโยมเอกการที่เราเห็นทุกวันนี้อย่างมา retreat ร้อยหกสิ160กว่าคนและคนที่อยากเข้าก็มีเข้าไม่ได้ก็อีกเยอะ แล้วก็สแสดงว่า,ามีคนสนใจในการาปฏิบัติธรรมมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าเทียบกับตอนอจตมามาเมืองไทยใหม่ๆเกือบสี่สิปีที่แล้วก็ไม่ก็เข้าใจว่าญา,าติโยมชนชั้นชั้นกลางและชนในเมืองที่สนใจในธรรมะพระปฏิบัติจะน้อยมาก นั้นก็มีความไม่มีอะไรหลายเสียงหลายอย่างที่ทำให้ให้มีความหวังได้เหมือนกันจำนวนพระสงฆ์คงใสยวัดป่ามีมีใครมีข้อมูลไหม่านน้อย พระไม่ใช่วัดนะฮะกว่าธรามาว่าเอาเอา,อานี่ก็พระสงฆ์สายวัดวัดป่าทั้งธรรมยุทธมหานิกายร่วมไม่น่าเกินห้าพันรูปนอ ไม่ไม่เกินห้าพันโลอย่างมากอาจะไม่ถึงสิทธิ์ได้มีโอกาสมาเข้าปฏิบัติธรรมเข้มข้นที่นี่ติดต่อกันมาหลายปีด้วยความขอบพระคุณท่านอาจารย์คุณนัดแถวและคุณคณนาภูจัด ทุกท่านแต่สิทธิ์มีความเห็นว่าระยะเวลาสั้นเกินไปวันที่สามของการปฏิบัติกำลังเริ่มที่จะเข้าที่บ้างเจ้าค่ะหากท่านอาจารย์จะกรุณาเพิ่มวันโอ้แค่สักหนึ่งวันเพื่อเมตตาพวกเรา คิดจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเจ้าค่เาะเขาจะรับไปพิจารณาข้อล่าวกรุณาธนจารย์กรุณาอธ,ธิบายว่าในเวลานั่งสมาธิเราจะพิจารณาขั้นห้าไปด้วยได้อย่างไร <c oughs> คือคือพิจารณาขั้นห้าือพิจารณาสิ่งที่เกิดคือสิ่งที่เกิดสิ่งที่จะเรียกว่าประสบการณ์ก็คือขั้นห้านั่นเอง เพียงแต่ว่าเราไม่ได้แยกแยะว่านั้นคือขันนั้นนั้นคือขัน,น,นขันห้าเกิดขึ้นดับไปพร้อมกันก็ไม่ใช่ว่านั้นก็คือคือรูปนั่นคือเวทนาคือมันพร้อมกันแต่ในในภาคปฏิบัติที่เราเราเราพิจารณาความเกิดดับนั้นจิตจะสงบไม่ไม่วันไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็อะไรเกิดอะไรดับแล้วก็รู้ เอกโบกนการเกิดดับของมันไม่ได้ไม่ได้สนใจเนื้อหาแต่สิ่งที่เราพิจารณาสิ่งที่เกิดดับนั้นก็คือขันห้านั่นเองเมื่อมีผู้พูดไม่ถูกใจเราเรามักจะโต้อตอบอย่างรุนแรงทันทีเราอยากจะเปลี่ยนนิสัยแต่มักทำไม่ได้แต่อะไร นน้มันทำไม่ได้ท่านอาจารย์กรุณาแนะนำสิทธิ์ในการฝืนแก้กพฤติกรรมยังไงก็ตามหลักศีลสมาธิปัญญาศีลคือองดเว้นจากการเต้าตอบอืมกอยังไงเขาใครจะว่าอะไรจะถูกใจจะไม่ถูกใจไม่โต้อตอบเป็นอันขาดอันนี้ก็เป็นเรื่องของความตั้งใจใช่ไหม เราตั้งใจได้ทุเออห้ามไม่ใหเ้เกิดอาการไม่พอใจไม่ถูกใจนี่ห้ามไม่อยู่หรอกแต่ห้ามเต้าดอกได้ทีนี้จะพลังของเจตนาง,งดเวน้นก็คือเรื่องของศีลในนั้นเดียวกันต้องฝึกด้วยทางด้านสมาธิด้านจิตใจโดยฝึก สติความอดและความอดทนและเมตตาเลยเป็นเป็นต้นสติก็ก็ทำให้เราอยู่ในปัจจุบันพร้อมที่จะทำพูดคิดในสิ่งที่เหมาะสมพร้อมที่จะระงับและที่จะป้องกันการกระทำการพูดการคิดที่ไม่เหมาะสมต้องมีสติอยู่ปัจจึงจะทันเหตุการณ์ แล้วทางด้านปัญญาแล้วก็คิดพิจารณาในโทษของนิสัยเสียพิจารณาในคุณอนิสงค์ของการแก้นิสัยนี้คิดพิจารณาว่าที่ใครพูดไม่ถูกใจเพราะอะไรอย่างไรให,ให้วิเคราะห์ให้ดูว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ใช้เจตนางดเวนด้วยการพัฒนาคุณธรรมด้วยการคิดพิจารณาด้วยพร้อมกันก็จะแกนิสัยหากธนาชา์เลือกได้ในวันในวันหากธนาชาญเลือกได้ในวันอสาลหาผู้จา าหากไม่มีกิจนิมมนท่านอาจารย์จะเลือกทำอะไรและสำหรับพวกเราหากเราเลือกตรงไปเวียนเทียนที่วดัดเลือกควรปฏิบัติ อยู่บ้านอยู่ที่บ้านโทษอา่านไม่ค่อยอ,อ่สสาลหาฮปูชาของอัตมหาเขามีจำกัดว่าว่าต้องไปวัดต้องไปลองปฏิโมกไปกราบครูบาอาจารย์แล้วก็ตอนเย็นปีนี้อัตมาก็จะพาเด็กนักเรียนครูที่โรงเรียนปัญญาประทีปให้เวียนเทียน รอบปัจเจดีเดินที่โรงเรียนอาจะมาว่าการอสาลหาปูชาก็เป็นวันที่ควรจะสวดพระธรรมจักรพวัฒนสูตรทั้งหมดก็ดีอ่านคำแปลใช้เวลาพิจารณาพระสูตรนี้บ้างหลังจากนั้นก็มีเวลา าสายบาตรทำวัดสุดมนต์นั่งสมาธิตอนเย็นก็มีโอกาสไปเวียนเทียนที่วัดก็ดีก็ทำำทำตามธรมเนียมตามประเพณีก็ดีอยู่แล้วการทำสมาธิคนเดียวที่บ้านมีภูกล่าวว่าอันตรายโดยเฉพาะ ตอนค่ำพอกำลังจิตเรายัางไม่แข็งพออาจมีสิ่งอื่นเขาแทรกได้จริงหรือไมอ่ก็อยู่ที่นี่มันก็นั่งสมาธิคนเดียวอ,อยู่ที่ไหนมันก็มันก็คนเดียวอยู่แล้วไม่อันตรายมันไม่อันตรายเลย ยิ่งถ้าเป็นคนถ้าเรารักษาศีลถึงพระพุทธระธรรมประสงค์เป็นเป็นสารณะอันนี้ก็คคำพูดของคนที่ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเขากล่าวหาเรา,า,า,เ,ราเราทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้มีสติใช่ไหมเพื่อให้มีสติตัวรู้อยู่ในจิตใจของเราอย่างต่อเนื่อง แล้วทำไมการการพัฒนาตัวรู้จะอันตรายกว่าไม่พัฒนาการตัวรู้ก้สิ่งอื่นจะเข้าแทรกได้ไหมไม่ไม่เคยไม่เคยได้ยินที่มันเป็นความเชื่อมากกว่าไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีอะไรในความหมายของ คำว่าอาภัยและอโหสิกรรมในทางศาสนาพุทธเมื่อให้อภัยและอโหสิกรรมให้คนที่เคยทุบตีทำร้ายเราเมื่อเราเด็กๆแล้วในปัจจุบันหากเรานําเรื่องต่างๆเหล่านั้นมาเล่าให้ลูกหลานฟังจะถือว่าเราให้อภัยและอโหสิกรรมแล้วหรือไม่หรือห้ามผูดถึงอีกเจ้าคะ เอเรื่องอาโหสิกรรมอาไภัยนี่ก็เป็นเรื่องทั้งจิตใจคือคือหมายถึงว่าเราจะไม่ไม่คิดแตแก้แค้นที่จะหาทางทําลายผู้ที่ทําลายเราก็ถือว่าจบถือว่าหมดแต่ในนาทีการการที่จะเอาเป็นคติธรรม สอนลูกหลานมันก็แล้วแต่เจตนาของเราสิถ้าถ้า,เ,าเป็นเรื่องของสมมติว่าสมมติว่าเป็นพ่อของเราแล้วเราละเราให้ลูกหลานฟังว่า,าคุณตาเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็แล้วแต่ว่าจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง กับหลานเป็นต้นถ,ถ้าเป็นเช่นนั้นหรือว่าเราต้องการเราพูดเพื่อเกิดประโยชน์อะไรบ้างต้องดูที่เจตนาและถึงผลกระทบข้อ,ขอดีอัน,นิีงส์งที่จะเกิดขึ้นข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นว่าจะคุ้มค่ามไหมแต่ถ้าถ้าหากว่าเรายังมีความพยาบาทมีความโกรธอยู่ ในใจแล้วก็นี่ก็เป็นอ,อยู่เบื้องหลังเจตนาที่จะเล่าให้ลูกหลานฟังเราเราไม่ควรดีกว่าหากลูกหลานเริ่มเข้าวัยรุ่นมีความรู้สึกว่ารำคาคญคุณย่าและคุณยายโดยไม่ทราบสาเหตุและเด็กเองรู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีแต่ไม่รู้จะแก้อย่างไร เราควรให้คำแนะนำว่าอย่างไรเจา้าค่ะ <c oughs> วัยรุ่นนี่ก็ก็ควบคุมอารมณ์ยากใช่ไหมก็ถ้าถ้าถ้าคุยกับเด็กวัยรุ่นก็ก่กอนจะไปหาคุณคุณย่าคุณยายก็ต้องต้องคุยเรื่องความสํารวมการเขาสนใจไหมที่จะสํารวมเขาเห็นมาเป็นปัญหาไหมถ้าเรา แต่ก็รําคาญแ,แสดงอาการร,ารําคาญคุณย่าคุณยายคือถ้าเราเราเป็นผู้สั่งรือผู้บังคับหรือผู้ตักเตือนว่ากล่าวอะไรบางทีเขาก็รู้สึกต่อด้านแต่ถ้าเราพูดคุยกับเขาว่าว่าเราทุกวันนีเ้เราเห็นการแสดงออกอย่างนี้รู้สึกไม่สบายใจ เขารู้สึกหรือเปล่าแต่เราถ้าเขารู้สึกอายหรือว่าเป็นปัญหาพูดแล้วแสดงอาการแล้วเขารู้สึกเดือดร้อนใจเราก็จะช่วยกันอย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปคือต้องมีการส่วนร่วมจากจากเด็กด้วยก็ต้องมีเหตุผลให้กับเขาว่า,เ,าเรามีปัญหาไหมเราควรจะแก้ไขไหม เราเราช่วยกันคิดไหมว่าว่าจะจะยังไงมันจึงจะไม่เป็นอย่างนั้นต่อไปนั่นก็อาจจะเป็นแนวทางอาจจะมาข้อภายแต่ละคําถามแต่ละข้อนี่เป็นบันดีแล้วก็ควรจะใช้เวลาโอสนตอนนี้ก็ดึกแล้วก็พยายามกระชับหน่อยอยากทราบว่าเราสามารถ เอาลักการการฝึกสมาธิการมีสติมาใช้กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันอย่างไรอยากทราบว่าพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับพุทธศาสนาในประเทศไทยในปัจจุบันกับพระสงฆ์ไทยมีที่มักมีข่าวไม่ดีออกมา

You can. การการฝึกสมาธิหรือว่าการเจริญสติก็ตั้งแต่เริ่มต้นพยายามให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตเผลอรู้ตัวแล้วรู้ตัวว่าเผลอแล้วก็วางแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจถ้าทำอย่างนี้บ่อยก็ ผลในชีวิตประจำวันคือเราเรียนกสือ่านหนังสือหรือเราทำงานอะไรพอจิตเผลอเราจะรู้สึกตัวเร็วขึ้นรู้ตัวแล้วก็จะวางได้แล้วก็จะกลับมาอยู่กับหน้าที่การงานได้เร็วขึ้นเรียกว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการการทำงาน ในการมีสติก็รู้กายรู้ใจในปัจจุบันก็รู้เท่าทันเมื่อเมื่อเริ่มมีอารมณ์เริ่มเริ่มมีความเศร้าหมองก็จัดการได้ก่อนที่จะทำให้เกิดปัญหามีสติในการพูดมีสติในการฟังปรับสติให้เหมาะสมในชีวิตประจำวันมีสติกับศีลธรรมของเราศีลแต่ละข้อ ดังนั่นมีสติดีก็จะไม่เครียดมันจะไม่ซึมเศร้ามันก็จะไม่วิตกกังวลคิดมากมันก็เป็นการดูแลเป็นเป็นฝึกวิธีดูแลจิตใจอย่างดีพุทธศาสนามีความคิดเห็นอย่างว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความคิดเห็นว่าดีดีใจที่มี พุทธศาสนาในประเทศไทยนี่ก็เรื่องนี้ก็ผูกก้วกราบน้ำสการาสิท์ใครขอกราบเรียนปรึกษาพระอาจารย์ถึงการวางใจและวิธีปฏิบัติในกรณีนี้ซิท์ได้รับ ญาติของคนรู้จักคนหนึ่งเข้ามาทำงานปรากฏว่าผู้คนผู้น,นั้นไม่มีความ กราบนัพัสการพระอาจารย์ที่เคารพสิทธิค่ครขอกรับเรียนปรึกษาพระอาจารย์ถึงการวางใจและวิธีปฏิบัติในกรณีนี้สิทธิ์ได้รับญาติของคนรู้จักคนหนึ่งเข้ามาทำงานปรากฏว่าบุคคลผู้นั้นไม่มีความรู้ความสามารถตามที่ ทั้งเขาและญาติได้แจ้งไว้ซึ่งสิทธิ์เองผิดพลาดที่ไม่ได้สอบประวัติเองถี่ถ้วนหลังจากได้ให้โอกาสบุคคลท่านนี้หลายครั้งสุดท้ายสิทธ์จำต้องไม่อนุมัติให้เขาผ่านการทดลองงานโดยได้รับความกดดันจากลูกทีมคนอื่นๆของสิทธิ์ ให้จัดการการนี้ญาติของเขาโกรธมากและได้ต่อว่าสิทธิ์อย่างหนักสิทธิ์รู้สึกเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มากอยากจะขอโอกาสอธิบายให้ญาติท่านนั้นเข้าใจแต่ คนรอบข้างไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่าจะเปล่าประโยชน์และจะต่อความยาวสิิทธ์จึงใค่ขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าสิทธิ์ควรทําอย่างไรครับขอบพระคุณอย่างยิ่งก็ก็ไม่เห็นทําอะไรผิดแต่เพียงแต่ว่าก,ก็ควรจะทําความเข้าใจไว้กับญาติอยู่แล้วว่า ถ้ารับคนนี้มาก็มีเงินไขว่าว่าจะต้องมีจะต้องทำงานได้มาตรฐานจะทำงานเ,าเ,าเ,าเข้ากับลูกทีมได้ก็คือไม่ใช่ว่ารับมาเพราะเป็นญาติแล้วหรือว่าเป็นลูกของญาติอะไรของญาติาอัจนร้์ก็ทำก็ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาแล้วทำอะไรได้ใช่ก็ต้องมีเงินไขก็ต้องรักษา มาตรฐานของเรานี่ก็เป็นเรื่องของอุปอขฆาเราก็มีเมตตาแต่ก็ต้องมีอุปอขาก็ที่จริงญาติตั้งหากที่ที่ผิดในในกรณีนี้ที่มีมีความคาดหวังว่าว่าเ,เราต้องรับมาโดยไม่มีมาตรฐานดังนั้นเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาโดยความอคติหรือความไม่เคารพแต่เพราะ เขาไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่กับเราได้ก็ต้องให้ออกอมองเป็นเรื่องของอ,อุปเปขาดังนั้นจะอธิบายหรือไม่อธิบายเหมืนก็แล้วแต่ถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่แล้วก็มีโอกาสแต่ถ้าถ้าเขาโกรธอย่างนี้ขเขคงแล้วก็มีความหวังอย่างนี้เขาก็คงไม่รู้เขาจะรับฟังหรือเปล่า แต่ที่เเป็นเรื่องของโลกธรรมใช่ไหมคนมีความหวังแล้วกเเเ็เราไม่สามารถให้เขาสมหวังเขาก็จะโกรธก็เป็นเรื่องธรรมดา,เ,าเหมือนนะ่เอถ้าเราเป็นผู้พิพากษาตัดสินให้เขาติดคุกแล้วเขาโกรธเราก็จะไหวยังไงถ้ามันมันก็ต้องทนใช่ไหมแต่ยิ่งเราเป็นผู้ใหญ่ ทำอะไรนี่จะเป็นผู้ใหญ่นี่ถ้าเกรงใจความรู้สึกของลูกน้องมากเกินไปก็เป็นผู้นำไม่ได้เพราะจะมีนโยบายอะไรก็บางคนก็ต้องได้ได้ประโยชน์บางคนก็ต้องเสียประโยชน์ทีนี้เราเราคิดจะให้พ popula ก็คนทุกคนไม่ได้ต้องมีหลักการที่ชัดเจนอาที่เป็นกลางแล้วก็ใครเข้ามาก็ต้องเข้าใจ ทีนี้ก็พิดพลาดนิดหน่อยที่ไม่ได้สอบไม่ได้ไม่ได้ดูแต่แต่โดยทั่วไปก็คิดว่าไม่ไม่ต้องอธิบายอะไรครับซิ์โคกราเรียนถามท่านอาจารย์ว่าสติและผู้รู้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับสติก็เป็นคุณสมบัติของผู้รู้ขณะเดินจงกรมจดจอกับพุทโธและความรู้สึก ที่กระทบเท้าและกลายไม่มีความคิดแทรกเข้ามาเพราะจอดอกับการเดินมากจนใกล้จะจบก็รู้สึกว่าวันนี้อยู่กับพุทโธตลอดขณะเดินเดี่ยวกันก็รู้ทันทีว่าความคิดเกิดขึ้นแล้วไม่ทันเห็นต่อตอนเกิด แต่เห็นตอนตับเจ้าค่ะตัวที่รู้ว่าความคิดเกิดคือสติหรือตัวผู้รู้หรือกนเดียวกันค่ะและทำอย่างไรจึงจะเห็นความเกิดได้ท่านเจ้าค่ะไม่ต้องไปคิดว่าเอ,เ,อ,เ,อเรื่องสติเรือตัวรู้ไม่ไม่ไม่ต้องไปวิเคราะห์มากไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็น แต่เรื่องการจะเห็นจะทันความเกิดก็ก็คือสติเรนที่ว่าตัวรู้หรือสติต้องมีกําลังมากกว่านี้ก็เลยทําถูกทาได้ดีแต่ว่าเอเอการที่จะมีสติทันความเกิดดับขนาดนีีจะต้องฝึกให้ให้จิตใจเก่าหน้ากว่านี้หน่อยแต่ว่ากําลังเดินทางถูกทาง เวลาคนตายไปแล้วเลือดแต่ถาดขันที่ยังอยู่ในโลงศพการไหว้ด้วยอาหารจำเป็นหรือไม่ไม่ต้องถามถ้าไม่เช่นไม่ ไว้อาหารจะเป็นการทำให้ท่านอดอยากในภพภูมิอื่นหรือจะมันเป็นธรรมเนียมเฉยมันเป็นประเพณ <c oughs> ีก็ทำตามประเพณีเก่าแก่แต่มันไม่ได้มีผลหรอกต่อว่าท่านจะจะอดหรือไม่อดในในชาติหน้าเนื่องจากเป็นธรรมเนียมที่ทำต่อกันมาหากเราไม่ทำ เพราะไม่คิดว่ามีประโยชน์ต่อท่านที่หลวงลับไปแล้วเราอาจถูกตำหนิจากญาติอื่นๆที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคือ <c oughs> ทำไมธรรมเนียมมันจึงจะทนได้หลายชั่วอายุคนเขาเป็นอย่างนี้คนส่วนมากไม่เชื่อแต่ว่าเกรงใจญาติก็ทำไปเพื่อไม่ให้เกิดความมีปัญหา กับคนที่เขายังเชื่ออยู่มันจึงทําให้ทำเนียมต่างๆอยู่ได้นานก,ก็จริงยุคคือ,คอเอาการที่เอาอาหารไว้อย่างเนี้ยก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ไม่ได้เสียเงินอะไรมากถ้าถ้าทำเพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมของตระกูลและของอ เอ,เอ,เอกของวัฒนธรรมคงแลไว้เพื่อเพื่อจะเอาใจญาติคนอื่นท่านั้นก็เป็นเหตุผลที่ใช้ได้แล้วแต่ถ้ามันเป็นประเพณีที่มันเป็นบาปเป็นกรรมเก,ก่งการฆ่าตวสบูชายันอะไร่เนี่ยก็แล้วก็ไม่ทําดีกว่าแต่ถ้าเป็นแค่การวางอาหารไว้ก็ก็คงไม่เป็นไรท่านอาจารย์กรุณาช่วยแนะนําด้วยเจ้าขาแต่ บางที่การทำอาหารให้คนตายสามเมื่อครอบร้อยวันโอ้ดูจะเป็นการท่าหน้าเสียดายเมื่อเทียวกับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายแต่พอวายธาไม่รู้เลยว่ามันถึงขนาดนั้นแล้วก็ ก็เห็นด้วยฮะแต่พูดถึงเหตุผลที่ทว่าการทำบุญสายบาตอุทิศส่วนกุศลดีกว่าแต่นี่แต่ไม่น่าจะต้องเป็นหน้าที่ของคนคน,คนหนึ่งนะที่จะต้องทำสามเมื่อครอบร้อยวันหรือว่าจะบอกว่าเราก็ขออธิษฐานว่าชาติหน้าขอให้ท่านเป็นอุปาสกอุปสิกาจึงขอถวาย แค่มันละมือเป็นเป็นปัจจัยให้ชาตินาต่้ง้ปฏิบัติธรรมถือสินแปดเม่อคือคือเรื่องนี้ถ้าพูดถึงเหตุผลในการไม่ทำเห็นด้วยเลยแต่ว่า คงจะต้องพิจารณาเรื่องผลกระทบต่อความสามัคคีในครอบครัวว่าจะคุมและไม่คุมยังไงหรือจะลดยังไงก็จะแบ่งปันกันยังไงเพื่อจะไม่เป็นภาระกับกับกับใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปชาวพุทธจะทำอย่างไรจึงทำการปอก ้งพระพุทธศาสนาที่ถูกคุกคามในประเทศไทยมีคนเป็นคริสเตียนกุศสตางมากขึ้นและมีคนไทยที่เป็นอิสลามมากขึ้นทุกทีโลกถูกอิสลามคุกคามมากศาสนาพุทธใจกว้างมากไปพาสิฟมากไปไหมเจ้าคะ ก็ไม่อยากให้ให,ให้ชาวพุทธเราเก่าเร่าเหมือนเหมือนาศาสนาอื่นใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีความจงรักภักดีและดูแลแล้วก็ไม่ควรจะเกรงใจจนเกินไปถ้ามาว่าบางทีชาวพุทธอะไรก็ได้บ่อยไปไปบางก็ในที่สุดแล้วมันก็เสียเสียหลักได้คือคือศาสนาเราก็ต้องยอมรับว่าเอ,เอ,เอาศาสนาในโลกนี้ ว่ามีลายคล้ายกันมากแต่มมนมีมลายที่ต่างกันโดยที่เราสามารถแยกเป็นสองประเภทประเภทที่ถือว่าการาการขยายศาสนาโดยการบังคับโดยการชักชวนให้คนอื่นนเวิร์ตมานับถือศาสนาแล้วเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นศาสนากลุ่มหนึ่งเขาเชื่ออย่างนั้น หลาศาสนากลุ่มหนึ่งไม่มีความคิดอย่างนั้นเลยใครจะนับถือศาสนาอะไรก็เรื่องของเขาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วศาสนาพุทธก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่เมื่อศาสนาที่ต้องการขยายตัวหรือต้องการจะดึงคนจากศาสนาอื่นมาเป็นเป็นสามาชิกของตนอยู่กับศาสนาที่ไม่มีความคิดอย่างนั้น ศาส,สนาที่ไม่มีความคิดเช่นนั้นเช่นศาสนาพุทธจะต้องมีอะไรป้องกันปกป้อง,อง,องไม่งั้นมันจะคอยเสื่อมไปเรื่อยๆอาตมาเคยเปรียบเทียบเหมือนกับมีมีสมมติว่ามีสถานที่มันมีมีรั้วกันอันนี้ก็มีเสือทางนี้ก็มีกวางแล้วก็มีรั้วกันอยู่ แล้วก็เสือเขาบอกว่าแหมทําไมมันมันแยกกันอย่างนี้มันทําไมใจแคบอย่างนี้เราเรายินดีมากเราก็เปิดประตูกว้างตัวไหนอยากจะเข้ามาในที่ของเราแล้วก็ไม่ว่าแต่ขอให้เรามีสิทธิ์เข้ามาในที่ของเขาบ้างแลวจะได้เสมอภาคกันอืถ้าเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันเนี่ยมัเป็นเหตุผลแต่บางคนสัตว์คนละประเภทมันไม่ใช่ ดนั้นวันก่อนอาตมาก็พูดกับพระลูกศิษย์จากต่างประเทศโทรมาอาตมาก็บอกบอกว่าเนี่ยถ้าพวกอไอซิสเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะอาตมาคงจะเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจของเขามากเ,เป็นผู้นำพุทธศาสนาและเป็นคนอังกฤษด้วยนะ ปดนั้นถ้าเห็นวิดีโอใน YouTube ที่เข้ามาตัดหัวผมช่วยบอกว่าท่านอาจารย์พยากรล่วงหน้าแล้วคือคือเราต้องการเป็นมิตรกับศาสนาทุกศาสนาใช่ไหมเราเราไม่ต้องกีการไม่ต้องแต่ว่าเราต้องรักษาผมเปอายกตัวอย่าง เอเรื่องเอการสั่งมาสียยตและการการเอเปิดเสียงอเขาเรียกว่าอะไรฮะอ่าอืมอ่าละมาดตอนเช้าเนี่ยทําไมนั่นเขามีสิทธิทำอย่างนั้นได้อเมืมาผูกที่อยู่ในรัศมีเป็นพุทธตั้งตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นการการเวลาเรากําลังทําวัดสวดมนต์นั่งสมาธิมีเสียงละมาดเข้ามาเพื่ออะไรฮะ ทำไมถือว่าเขามีสิทธิที่จะทำอย่างนั้นได้ในพอราขอเราปล่อยนิดหนึ่งเขาก็จะขอมากขึ้น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 เพราะพราะชาวผุดเราไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมกลัวกลัวด้วยไม่อยากมีเรื่องด้วยซึ่งบางบางเรื่องนี้เราเราต้องปฏิเสธในฐานะเป็นเพื่อน ถึงแม้ว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาประจำชาติแล้วชื่อว่าเราเป็นเจ้าของก็ได้นะเขาถ้าถ้าเนเป็นเป็นละแวกที่คนส่วนมากเป็นพุทธก็ก็ผู้ที่มาอยู่ก็ต้องเกรงใจคนส่วนใหญ่ <c oughs> เพราะว่ามันตรงกันถ้าเป็นตรงกันข้ามนี่มันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมซึ่งซึ่งแม้แต่ในพุทธกายาใช่ไหมพุทธกายาเขาก็ยังแกล้งมาสร้าง ข้างๆแล้วก็เปิดละหมาดให้ดังที่สุดตอนเช้าเลยคือคือนั่นมันมันตัวเจตนาอะไรฮะใช่ไหมพระธรตมไม่ต้องการให้มันมีมันม,มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ต้องการให้ชาวพุทธในเมืองไทยเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเป็นเราเป็นศาสนาที่ไม่รังเกียจใครมันเป็นมิตรกับศาสนาทุกศาสนาเคารพนับถือแต่ว่า ไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้ศาสนาอื่นมามาเปลี่ยนเปลี่ยนเราด้วยะเอาถึงหาทุ่มแล,แล้วจบเนาะเพระเสียงจะหมดแล้วอัตมา ทำตามคำสอนของหลวงพ่อ,งพอชาแค่หกสิบหกอร์เซ็น์ทำบอกว่ากินน้อยนอนน้อยพูดน้อยอา,า้มามากินน้อยนอนน้อยแต่พูดมากมพระอาจารย์แนะนำการปฏิบัติเมื่อมีเวทนาสีประการโยมจำไม่ได้หมดคะ่ะเป็นการดู อะ,อ,ะอ่อ๋อพธการถูกการเวทนาการไม่สนใจเวทนาและพิจารณาไตรลักษณ์ของเวทนาหาเป็นกายเวทนาโยมลูกศิษย์พอจะปฏิบัติได้แต่ถ้าเป็นเวทนาทางใจจับอาการไม่ใครถูกคะ่ะ อันดียอันนี้เราเราเอเอวันนั้นเราพูดถึงเรื่องเวทนาทางกายเวทนาทางกายไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ่อเอ่อเวทนาทางใจ <c oughs> แต่ถ้าเป็นอารมณ์รุนแรงคือคือจะมีจะมีหลักยังไง,ไงว่าเวลามีอารมณ์รุนแรงไม่ว่ากลัวไม่ว่ากโกรธไม่ว่าอิจฉาไม่ว่าอะไรที่มันแรงแรง ตั้งสติอยู่ที่กายเนี่ยให้รู้สึกที่กายรู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอย่างไงบ้างจึงกลัวเ,เ่ความกลัวนี่ดูตรวจตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าไปไปดูเนี่ยความกลัวคืออะไรก็ไม่ไม่ใช่ว่าปรุงแต่งด้วยความกลัวไปเรื่อยรือว่าพยายามเก็บกดความกลัวไล่ความกลัวออกมา แต่รู้ความกลัวนี่คือความกลัวมันเป็นอย่างนี้ในความความสนใจดูความกลัวให้ะจะเป็นตัวระง,งับความกลัวแต่ถ้าอารมณ์นี้จะอารมณ์รุนแรงมันจะมีอาการทั้งกายทั้งใจพร้อมกันใช่ไหมแล้วกายปรุงปรุงใจใจปรุงกายนี่มันก็จะมุ่นมุนมุนอยู่อย่างนั้น <c oughs> แต่ถ้าเราอยู่ที่กายจิตจะไม่ปรุงแต่ง เพราะจิตมึงอยู่กับกายแต่ถ้าจะพยายามเปลี่ยนความคิดพยายามบอกว่ามูไม่อย่าไปโกรธเขาเลยอ,อย่าไปอิจฉาเขาเลยไปพยายามสอนตัวเองในเวลาที่มีอารมณ์มันไม่ได้แน่นอนกร้นมันไม่ถึงเวลาที่จะไปสอนตัวเองด้วยปัญญาแต่ให้รู้เท่าความรู้สึกในเวลานั้นน่าจะเป็นการระง,งับ <c oughs> คร,ร,ราบธรมสการพระอาจารย์ชยสาสโนภิกขุที่เคารพตลอดชีวิตปฏิบัติธรรมยังไม่เคยสามารถนั่งสมาธิได้แม้ว่าจะพยายามอย่างใดหรือใช้วิธีปฏิบัติตามคําแนะนำํำจากหลายอาจารย์ก็ตามจะปฏิบัติอย่างไรดีขอคำสั่งสอนด้วยบางอาจารย์สั่งสอนว่านอนสมาธิก็ได้จริงไหมและเวลาเดินชงกลม พยายามไม่ให้มีเรื่องความคิดฟุง้งซ่านอื่นๆเข้ามาแต่ก็ยังไม่สามารถทำสำเร็จส่วนการนั่งขัดสมาธิหรือพับเพียบก็มีปัญหานั่งท่าดังกล่าวไม่ได้มาตลอดขอำคำสั่งสอนครับอาจารย์มากเกินไป เออไม,ไม่ต้องเอเอ่ออา,านมากจะอาจมาบอกว่าอ่านฟังโดยจุดประสงค์สองขอนั่งเพื่อมีศรัทธามากขึ้นเป็นกำลังใจสองเพื่อความรู้แต่ถ้าเราอ่านมากเกินไปความรู้เกิดมากเกินไปทำให้สับสนปัญธรโดยศรัทธาไม่ได้เพิ่มศรัทธา แล้วก็ศรัทธานี่ก็ศรัทธาในคําสอนด้วยและศรัทธาในตัวเองบางคนก็ศรัทธาในคําสอนมากแต่ไม่ไม่ศรัทธาตัวเองแต่ต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองถ้าทได้แต่ว่าไม่มีเอ่อว่าไม่มีทางไปพาสทางลัดที่จะไม่ต้องเจอกิเลสตัวเอง้แล้วก็ไม่มี ไม่มีกำหนดว่าจะต้องภายในกี่วันกี่เดือนกี่ปเีเราต้องใจเย็นแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็วิธีการนี่มันก็คล้ายกันมันมันก็เพียงแต่ว่าเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วก็อยู่กับวิธีนั้นมันไม่ใช่ว่าเจอปัญหาแล้วก็เกิดสงสัยว่าโอ้อาจจะไม่ใช่อ่ะจ,จะไม่ถูกจริตล้วเปลี่ยนเพราะไกลเป็นจับจดไปมันมันจิตมันก็ไม่ได้อืม จาะจองใน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 คอใดคอหนึ่งสักทีแต่เรื่องจะนั่งก็จะนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็นั่งเกาวี่แต่ว่าให้นั่งตัวตรงไม่นั่งพิงให้มันมีนั่งในลักษณะที่รู้สึกมีความความเพียรและความผ่อนคลายที่บาลานซ์กันที่พอดีกันเท่านั้นเองแต่ว่าต้องต้องใจเย็นแล้วก็ทํา เรื่อยๆแต่การที่บางเกิดมีปัญหาเกิดมีกิเลสนั้นไม่ได้ไหมายความว่าเราทําไม่ได้หรือเราทำแต่มันก็ต้องผ่านก็ต้องมีเออเอ,เอ,เอ,เอช่วงลมลุกคลุกคลานอยู่บ้างแต่อยากจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทําเต็มที่หกเดือนหนึ่งปีถึงจะยากจะลําบากยังไงอย่างหนึ่งถ้าทําน้อยเกินไปมันก็ไม่ได้ถ้านั่งสมาธิ นานๆทีหรือว่าเป็นบางวันแล้วก็นั่งไม่กี่นาทีมันพลังสติมันก็ไม่พอแน่นอนก็ต้องเพิ่มเวลาถ้ามีอะไรในชีวิตที่ทำให้เราฟุ้งซ่านวุ่นวายที่ไม่จำเป็นที่ตัดออกได้ก็พยายามตัดออกแล้วควรจะพูดกับคนที่ไม่เคยปฏิบัติและกำลังป่วยว่าอย่างไรจะทำอย่างไรให้เขาหายกลัวนะคะ มันก็มีกลัวเจ็บกับกลัวตายเนาะถ้า,าถ้าไม่ทราบว่าคนนี้จะไปอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตถ้าอยู่ในวาระสุดท้ายาหนึ่งก,ก็อยากให้ชวนให้ระลึกอยู่ในคุณงามความดีที่เคยทำไว้ชวนให้คิดเป็นข้อๆไปชวนให้ ให้เขาคิดในทางที่ทำให้เกิดปิติทำให้เกิดความปราบปลืม้มน,นั้นจะเป็นตัวระง,งับความทุกข์ความคิดกังวลอะไรต่างๆได้ทีนี้เนาะจากนั้นเอเอเรื่องความเจ็บป่วยเ,เรื่องอความกลัว,วามักจะเ,เป็นอาการก่อนแต่หลายคนนี่ถ้าขี้กลัวในเวลาเจอ ความเจ็บเจอปัญหาจริงๆเขาทนได้เหมือนกันแต่วงความกลัวเป็นเป็นภาวะของความคิดมีตกกังวลมากกว่าดัานกการที่ชวนให้ก่อนเห็นว่าเป็นศัก์แต่ว่าความคิดเราให้สังเกตไนเมื่มีเคยมีไหมที่คิดอะไรกลัวมากๆแล้วตอนเจอมันก็ไม่เหมือนที่คิดอันนี้ก็เป็นความจําที่ดีที่ควรจําไว้ในการ ในการที่เราไม่ควรจะสอนว่าไม,ไม่ไม่ควรกลัวเอกลัวก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเจอเอ,เอความเจ็บปวดหรือว่าอะไรที่รุนแรงหรือว่ากลัวจะรุนแรงความกลัวก็มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้แต่อย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี้ให้เวลากลัวนี่ดูความกลัวความกลัวมันอยู่ตรงไหนอย่างไรสนใจความกลัว ให้ความกลัวนี้ก็จะจะละลายหรือก็จะลดน้อยลง <c oughs> ท่านาท่านพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเรื่องที่ผู้ตรวจการแพ่นดินที่อาบัติปาราชิกของพระธรรมชโยเท้าที่ทราบเรืเอ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 เ่องเรืเอเ่องการการ วินิจฉัยว่าพระธรรมชัย,ยุูต้องอาบัติปาราชิกคือสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้มีพาลิคิตถึงคณะทิราสมาคมและสำนักพุทธในเรื่องนี้ด้านท่าห้ากว่ามีการการมีพาลิคิตจากสมเด็จพระสังฆราชที่ก็มี มีน้ำหนักมากนะก็ควรจะมีการปฏิบัติตามแต่สำหรับผู้เป็นคารวาสผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรก็เป็นผู้เป็นเป็นผู้รับใช้คณะสงฆ์เป็นผู้ประสานงานั่นเองในการทำบุญกับพระสงฆ์ควรระลึก ควรจะโทษควรจะเลือกทำบุญเฉพาะกับพระปฏิบัติทีเท่านั้นเรือกการทำบุญไม่ควรเลือกพระสงค์ก็ควรจะให้ให้เกียรติไว้ก่อนให้โอกาสไว้ก่อนนอกเหนือจากว่ามั่นใจว่าพระนั้นถุกศีลหรือว่าเราไม่ศรัทธาเลยถ้าถ้าถ้าจะทำบุญกับพระที่ไม่ศรัทธานี่ก็จิตก็ไม่เป็นบุญเท่าไหร่ แต่ว่าเอไอการที่เราจะรู้ว่าพระองค์ไหนเป็นพระดีกับพระไม่ดีเนี่ยมันมันดูไม่ห้อยออกหรอกมันก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะนั้นแทถ้าถ้าเป็นพระที่ที่ไม่ไม่มีพฤติกรรมที่น่าเกลียดหรือว่าที่ไม่เหมาะสมกับสมณะมแล้วมองทันในแง่ดีไว้ก่อนถ้าเราสามารถทำบุญกับ พระปฏิบัติดีก็เรียกว่าดีดีดีที่สุดแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสเลือกแห่งนั้นเสมอไป